สีข้างถลอกอันบ็อกซ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สีข้างถลอกอันบ็อกซ์นะครับก็เพลินไปเจอร้านของเล่นร้านหนึ่งนะฮะเขาลดราคาพอดีเพราะว่าร้านเขากำลังจะปิดนะครับก็เลยไปได้ไอ้เจ้าตัวนี้มาเห็นไหมเวนอม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 เวนอมนะฮะก็เวนอมก็ทำเป็นหนังไปเรียบร้อยแล้วฮะที่ทอมฮาร์ดีเล่นปี2018นี่เองนะฮะฉายเมื่อตุลาคมถ้าจำไม่ผิดหนังก็พอโอเคแหละโอเคแหละคืออันเนี้ยมันดูเหมือนตัวในหนังนะแต่ไม่รู้ว่าแกมันจะเป็นไงนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นงานจีนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปมีถาดออกมาให้ด้วยเฮ้ยงวบอ๋อเป็นถาดของกล่องไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอเอานี้ออกก่อนโอ้กล่องมีเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรไอ้พลาสติกไม่เป็นไรอ่ะก็มีอ๋ออันนี้เป็นคู่มือเหรอเป็นคู่มือหรือว่าอะไรวะมีคู่มือมาให้ด้วยเดี๋ยวเราแกะลองแกะอันข้างๆดูก่อนสักทีเรียบร้อยมีฐานนี่คืออ๋อนี่โอ้โหดูหน้าตาแม่งฟันแม่งเหลืองได้ใจอ๋อโอ้แล้วก็มีไม้เสียบตูดโอ้ยนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นงานจีนนะน่าเป็นของเล่นงานจีนแต่สวยนะคิดว่าน่าจะเป็นของแท้อยู่นะคือเป็นงานจีนที่ของแท้เพราะว่ามีมอกอยู่นะโอ้คือใส่ตูดเหรอไหนดูสิถูกอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยถูกปะวะนี่เหรออย่างนี้เหรออ๋อเฮ้ยดีเทลดีมากนะรู้สึกแบบดีเทลมันเหมือนแบบนึกสภาพตัวในหนังอะยื้อแบบมียึกยื้อยึกยื้ออันนี้น่าจะเป็นตามคอมิกหรือเปล่าเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวขอเสียบให้ดีๆแป๊บนึงโอเคไม่ได้มีผมงงว่านี่คืออะไรเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่คู่มือมาได้ไงวะนะดูสวยนะแล้วดีเทลมันดีอยู่นะตัวแบบเนี่ยแข็งไม่รู้ว่าเป็นอันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกแบบนี้ว่าเป็นโมเดลรุ่นอะไรนะดูแม่งหน้าแม่งน่ากลัวสัตว์หน้าแม่งดูน่ากลัวสัตว์ประมาณนี้ถ้าตั้งแล้วก็คงจะประมาณนี้อันนั้นน่าจะเห็นแต่ด้านบนเนาะตัวนี้ผมว่าโอเคนะสวยราคาไม่แพงด้วยนะ oh, no. แล้วก็ตัวใหญ่โอ้ดูเทียบกันแต่ว่าข้อเสียสำหรับผมคงน่าจะเป็นรู้สึกมันฐานมันไม่ค่อยมั่นคงอ่ะหรือว่าเสียบผิดวะคือฐานมันไม่ค่อยมั่นคงไปหน่อยนึงเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยจึ๊กแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าวางไว้ก็ไม่ร่วงหรอกสวยงามก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรคลิปอันบ็อกเฉยๆก็คาดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะถ้ามีอะไรอันบ็อกก็จะมาอันบ็อกเพิ่มขึ้นนะพวกของเล่นโมเดลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะตังค์จะหมดอยู่ละกินแก้วทุกวันเนี้ยฮะน่าประมาณนี้ตูดนี่ผมว่างานดีมากสวยด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรีวิวต่างๆของช่องด้วยครับเดี๋ยวจะมี
รีวิวหนังให้มากขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบมากนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วก็ต่อไปอันบ็อกซ์อะไรอีกก็คอยติดตามได้นะใน4ขั้นตอนอันบ็อกซ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้